อนนี้นะอย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าหากวันไหนเนาะที่พอมีเรี่ยวแรงเหลือบวกกับเวลาเหลือเนี่ยก็จะมาคุยกันในเรื่องของเลขที่อยู่แวดล้อมตัวเราเนาะเลขต่างๆที่อยู่แวดล้อมตัวเรานี่แน่นอนที่อยู่เบื้องหน้าพวกเราที่เห็นอยู่ชัดๆเนี่ยเป็นตัวอย่างซิมโทรศัพท์ที่มีการคัดสรรคัดเลือกมาแล้วกว่าจะได้หนึ่งซิมโทรศัพท์ที่ได้เลขดีที่สุดเนี่ยนะคัดมาจะเป็นพันๆซิมเพื่อให้พวกเราได้เลขที่ดีที่สุดแต่เดี๋ยวยังไม่ต้องซีเรียสว่าใครจะได้เลขอะไรนะตอนนี้ที่อยู่ในมืออาจารย์เยอะแยะเนี่ยสามารถให้พวกเราจับจองได้ทั้งหมดมันจะมีทั้งคนที่ได้ครอบครองเลขอ่ะที่อยู่ในบ้านในร้านในรถในเบอร์โทรศัพท์แล้วเป็นเลขเฮงเลขปังอันนี้ดีแล้วนะแต่บางคนรู้หรือเปล่าว่าเลขที่ตัวเองเนี่ยสู้อุตส่าห์ไปหามาบางทีมันไม่ใช่เลขเฮงเลขปังอ่ะมันเป็นเลขที่แบบนี่ไม่นับว่าไปซื้อไปหามาเท่าไหร่นะแต่เป็นเลขดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเรามาดูกันดีไหมเออพวกเรามาดูกันดีไหมว่าเลขที่พวกเราครอบครองอยู่จะเป็นเลขเบอร์โทรศัพท์เป็นเลขบ้านเลขรถนะช่วยบอกอาจารย์ด้วยว่าเป็นเลขอะไรเป็นเลขเบอร์โทรเลขทะเบียนบ้านเลขทะเบียนรถที่เราใช้อยู่จะมีอิทธิพลยังไงส่วนใครนะที่อยากรู้วาสนาชีวิตเลยว่าวาสนาชีวิตของเราจะไปได้ขนาดไหนจะรวยมากน้อยนะจะสุขสบายแค่ไหนก็ดูจากเลข3ตัวหลังของบัตรประชาชนอาจารย์จะดูให้โดยมีเงื่อนไขว่าต้องบอกด้วยนะว่าเลขที่เราพิมพ์มาเป็นเลขอะไรเช่นเลขบัตรอ่ะ3ตัวหลังของเลขอะไรเลขเบอร์โทรต้องบอกให้ครบทุกตัวเลขทะเบียนบ้านเลขอะไรเลขทะเบียนรถเลขอะไรไม่ต้องครบนะเอาแบบมาถึงไม่ต้องมีทุกเลขก็ได้ที่เลือกเอาว่าอยากจะดูบ้านดูร้านดูรถดูบัตรประชาชนหรือดูเลขเบอร์โทรศัพท์ก็พิมพ์มาให้อาจารย์ด้วยถ้าพิมพ์เลขเฉยๆอาจารย์ไม่ดูให้นะเพราะว่าอาจารย์จะต้องบอกเราด้วยว่าเลขอะไรที่ใช้แล้วมีผลอย่างไรดีป่ะทีละคนทีละคนใครอยากรู้อะไรวันนี้นี่เปิดโอกาสให้ถามเต็มที่เลยพวกเราว่าเลขที่เราใช้อยู่บ้านนะรถนะเบอร์โทรศัพท์บัตรประชาชนใช้เลขอะไรพิมพ์เลขที่ตัวเองอยากรู้มาเอาเลขที่ตัวเองเนี่ยอยากรู้มาเลยมาทีละคนนะทีละคนเสียงแน่ชัดเนาะอยากรู้ว่าเลขที่ตัวเองใช้อยู่มีผลอย่างไรกับชีวิตพิมพ์มาเลยมาพิมพ์มาเป็นเลขเบอร์โทรศัพท์ก็ได้เป็นเลขทะเบียนบ้านก็ได้เออเป็นเลขอะไรนะเป็นเลขของรถยนต์ก็ได้ได้หมดเลยขึ้นอยู่กับว่าเราอยากรู้เลขอะไรก็พิมพ์เลขอันนั้นมาทีละคนทีละคนหลายๆคนบอกยังงงๆอยู่อ่ะบ้านเลขที่ใช่ไหม45/6เพราะเราคนที่เป็นเจ้าของเลขก็จะรู้เองนะอาจารย์ไม่พูดชื่อเนาะ45/6มันมีเลขที่ข้างหน้า45แล้วก็ทับ6ใช่ไหม45อาจจะเป็นหมู่บ้านหรืออาจจะเป็นละแวกบ้านหรือว่าบ้านหนึ่งแล้วก็มีย่อยๆไปแล้วก็มีเลขที่6ก็จะมีอิทธิพลกับบ้านนี้มากที่สุดเอา45ก่อน45ในหมู่บ้านนี้ในละแวกนี้เนี่ยก็จะเป็นบ้านที่อยู่แล้วเนี่ยคำพูดคำจามีเครดิตนะพูดจาแล้วผู้คนให้ความเชื่อถือผู้คนให้ความเคารพถ้าเกิดมองในแง่ของการปกครองใช่ไหมเลขที่45/6ถ้ามีบุตรหลานก็น่ารักนะเชื่อฟังถ้าหาก45/6นี่ใช้ทำธุรกิจการงานใดๆก็แล้วแต่ใช่ไหมเลขนี้ใช่ไหมก็จะประกอบด้วยธุรกิจการงานที่มีคนมาอุดหนุนดีส่วนทับ6นะจะเต็มไปด้วยการใช้อารมณ์จินตนาการมันมีแง่ดีแง่เสียอาจารย์พูดแง่ดีก่อนแง่ดีคือคนที่อยู่ในบ้าน45/6นี่ก็จะเป็นคนที่รู้จักที่จะใช้จินตนาการเนี่ยนะคิดหาเงินหาทองmake money มีความโรแมนติกดีมีความโรแมนติกดีลูกไม่ดื้อใช่ไหมถูกป่ะในมุ
ษณะบ้านแบบนี้นะถือว่าเลขบ้านดีอยู่แล้วอยู่ในเกณฑ์ดีส่วนการเสริมสิริมงคลเนี่ยสิ่งที่พอจะเสริมได้ในบ้านก็คือการใช้ประคำแก้อาถรรพ์แบบนี้ที่เป็นเส้น108เม็ดอันนี้จะมี108เม็ดนะเอาพกพาเอาแขวนเอาไว้ที่พานนะสำหรับบูชาพระประคำแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะมีความขลังความศักดิ์สิทธิ์ในตอนที่คืนพระจันทร์เพ็ญคืนวันพระเราสวดมนต์แล้วจะเอามานับรอบในการสวดมนต์ก็ได้ถ้าเกิดว่ามีใครที่ถูกลมเพลลมพัดมีอาการที่ไม่ดีเอาจุ่มน้ำสักนิดนึงแล้วเอาน้ำอาบได้ก็กลายเป็นน้ำมนต์อันนี้คือประคำที่ใช้ลักษณะของการเสริมนะเสริมในเรื่องของความอยู่เย็นเป็นสุขของบ้านมาต่อมามีใครอีกเดี๋ยวดูทีละคนนะเธอข้ามไปนะจ๊ะต้องขออภัยด้วยบอกเลขบ้านเลขร้านเลขรถเลขเบอร์โทรศัพท์เลข3ตัวประชาชนได้เลยยินดีด้วยลูกไม่ดื้อใช่ไหมเออแต่มันจะต้องหมกมุ่นเรื่องเงินเรื่องทองนิดนึงนะเลขนี้นะหมกมุ่นเรื่องเงินเรื่องทองนิดนึงใครที่ดูในช่องทางที่ไม่ได้สดๆเนี่ยก็ดูในเทปของ YouTube ได้นะของ YouTube ได้อาจารย์ก็อยากจะเหมือนกับว่าใกล้ชิดหรือตอบพวกเราได้ทุกคนเอางี้แล้วกันอาจารย์ขอเซตเวลาไว้งี้ได้ไหมถ้าเป็นช่วงเช้านะในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปลายปี2564ถึงต้นปี2565จะเอางี้ดีกว่าทุกๆช่วงเช้าเนี่ยประมาณ10โมงถึงเที่ยงอ่ะตีเป็น10โมงเป็นต้นไปเนี่ยอาจารย์จะมาบอกดวงประจำวันสดๆเลยเนาะแล้วพอประมาณช่วงเย็นน่ะช่วงประมาณ6โมงไปถึง2ทุ่มช่วงเนี้ยช่วงใดช่วงหนึ่งบางทีมันกลมเหลือเราฟิกเป๊ะๆไม่ได้อย่างเงี้ยในช่วงเนี้ยอาจารย์ก็จะมาตอบคำถามเรื่องของสิ่งที่คาใจเรื่องของตัวเลขที่บางทีอาจารย์ไหนต้องสงวนคำตอบไว้เฉพาะคนที่คำถามที่มันมีประโยชน์กับคนทั่วไปนะเพราะว่าถ้าใครอยากเจาะลึกเฉพาะดวงตัวเองเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาดูส่วนตัวหลังใหม่เนาะอ่ะใครอยากรู้ว่าเลขบ้านเลขรถเลขเบอร์โทรศัพท์เลขบัตรประชาชนของเราเมื่อมีแล้วเนี่ยจะทำให้ชีวิตเราเป็นอย่างไรบ้างถามมาได้สดๆตอนนี้เลยมารถยนต์ใช่ไหมรถยนต์3583มีดีแล้วก็มีเสียแต่โชคดีมีข้อดีมากกว่าอ่ะพร้อมไหมรถยนต์3583ถามได้นะถามได้ที่เราคนเลยรถคันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลดี3583นะรถคันนี้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเราคือสมมติว่าขับรถไปในเหตุการณ์น่ะที่มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฉิวเฉียดฉิวเฉียดฉิวเฉียดแบบจะเป็นจะตายฉิวเฉียดแบบมันจะเกิดอะไรที่มีอุบัติเหตุขึ้นหรือเปล่าทำนองนี้ใช่ไหมเอาตัวรอดได้แต่ว่าก็ว่านะคนที่พวกเราเคยได้ยินเขาบ้างยังไหมเวลาที่เราอยากรู้นิสัยใครจริงๆอ่ะนอกจากตอนที่เขาอยู่ในสภาวะจนตัวใช่ไหมเวลาโกรธเงี้ยใช่ไหมเราเห็นนิสัยจริงๆของเขาเราเคยได้ยินคำพวกนี้ไหมพวกเราคิดว่าจริงไหมมีสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนบอกลองให้สังเกตดูซะถ้าใครอ่ะที่อยากรู้ว่าเพื่อนพี่น้องคนรักของเราบางคนบอกกำลังดูใจกันอยู่นิสัยจริงๆเป็นยังไงอ่ะให้ไปดูตอนขับรถพวกเราเอาจริงๆคนน่ะจะบอกให้พูดคุยกันยังไงกันแล้วแต่นะมันยังไม่เท่าตอนที่เขาขับรถนะตอนที่คนขับรถเนี่ยไปถึงคนที่เป็นคนขับรถเนี่ยตอนที่เขาขับรถเนี่ยยิ่งขับนานยิ่ง อยู่ในสถานการณ์ที่ขับขันมากน้อยก็แล้วแต่นะเราจะเห็นนิสัยที่แท้จริงของคนน่ะตอนที่เขาขับรถเอาจริงๆเออจริงๆพวกเราลองดูสิอ้าวแล้วไงต่ออาจารย์จะบอกว่าแต่รถคันนี้ปรับเสียนนะรถคันนี้ปรับเสียนกล่าวคือทะเบียนรถทะเบียนนี้เนี่ยนะมันลงด้วยเลข83ซึ่งเป็นเลขธาตุลมธาตุลมเนี่ยพวกเรานึกถึงลมพายุลมพายุคือยังไงรู้ป่ะติดขับเร็วต่อให้เป็นคนที่เรียบร้อยยังไงก็แล้วแต่มาขับรถคันนี้นะต่อให้แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าเก่งนะต่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลช่วยเหลือดีผู้ใหญ่รักเมตตาเอ็นดูดีแต่พอมานั่งรถคันนี้แล้วตัวเลขอ่ะมันจะบังคับพวกเราเออใครมีเลข83หรือ38นะลองไปสังเกตดูนะ
1ถ้าเป็นรถของเรา2เป็นรถของเพื่อนพี่น้องคนรักเรานะ3ถ้าเป็นรถที่อยู่ใกล้ๆตัวเรานะถ้ามีเลข83หรือ38นะจะติดขับรถเร็วกระโชกโค้ง5รถพุ่งเคยเจอคนที่แบบว่าขับรถมาแล้วสมมติว่ามันเป็นอะไรเดียวเป็นแยกที่ต้องหยุดใช่ไหมขับมาอย่างเร็วแล้วก็เบรกจิ๊กๆแบบเหมือนกับเขาเรียกอะไรเหมือนกับหวาดเสียวอะกระทันหันอะว่าจะชนไม่ชนแหล่ของตอนเนี้ยเลข8338นะพวกเราไปสังเกตดูยังไม่ต้องเชื่ออาจารย์ก็ได้มันบังคับให้มีอิทธิพลอะคือมันเป็นคู่ธาตุลมเนี่ยมันเหมือนกับลมที่พัดเอื่อยกับลมพายุมาเจอกันมันเอ้ยดีเว้ยมันรีบปั่นรีบไปตอนนั้นสมมติว่าทะเบียนรถคันนี้เป็นรถแข่งนะโหรถแข่งเบอร์38หรือ83เนี่ยนะมีโอกาสได้ที่1ที่ต้นเลยเพราะว่ามันเป็นรถขับเร็วคนที่เรียบร้อยขี้โกพอมาขับรถคันนี้ไม่รู้เป็นไงมันอยากเหยียบกันเร็วแล้วก็วางอุบัติเหตุถ้าเกิดว่ามันเป็นเลขที่ไม่เสียหายอะไรแต่เนื่องจากว่ามันติดขับเร็วก็ต้องลองเรื่องของความฉุกเฉินตอนเราคนเราจะบอกให้เราจะครอบครองเลขใดจะเป็นเลขเบอร์โทรศัพท์เลขบ้านเลขรถเลขบัตรประชาชนก็แล้วแต่มาถามอาจารย์ได้นะถ้าในจังหวะที่ดวงยังดีอยู่แล้วเลขไม่เสียไม่เป็นไรแต่ยังเลข83หรือ38ถ้าจังหวะที่ดวงเสียแล้วขับรถเร็วจะเกิดอะไรขึ้นพวกเราดวงไม่ดีบวกกับขับรถเร็วเขาเรียกมุทะลุฉุกละหกกระดานหันฉุกชักไปมาอย่างนี้มันก็มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายดังนั้นป้องกันเอาไว้ใครที่มีเลขลักษณะนี้นะเอาประคำแก้อาถรรพ์เนี่ย108เม็ดแบบนี้เอาแขวนไว้ในรถถ้าเกิดว่าเป็นบ้านใช่ไหมถ้ามีเลข8338เนี่ยก็เอาแขวนเอาไว้เพื่อป้องกันแบบการทำอะไรแบบเขาเรียกทำอะไรแบบไม่ทันยังคิดไม่ทันยังคิดพวกเราเข้าใจคำว่าทำอะไรแบบไม่ทันยังคิดไหมบางคนในสภาวะปกติเลยอ่ะมันดูเหมือนกับว่าจะเป็นคนที่ไม่มีอะไรที่มีปัญหาใช่ไหมแต่ถ้าเกิดจังหวะเกิดเรื่องที่มันแบบกระทันหันขึ้นมาต้องตัดสินใจแบบจู่ๆก็ต้องตัดสินใจเงี้ยเข้าใจที่อาจารย์พูดใช่ไหมถ้ามีเลข83หรือ38ซึ่งเป็นคู่ธาตุลมมันจะกระตุ้นพวกเรากระตุ้นให้ตัดสินใจอย่างรวดเร็วก็ต้องคอยคุมตัวเองอาจารย์บอกไว้เลยนะว่ามันไม่ใช่เลขเสียนะเอางี้อาจารย์พูดให้นะ83 38พวกนี้ในเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวของอาจารย์ก็มีเลขนี้นะมีเลขนี้นะอาจารย์ไม่บอกว่าเลขอะไรทั้งหมดแต่ว่าเลข8338น่ะอยู่ในเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวของอาจารย์มันทำให้คิดอะไรได้เร็วแต่มันต้องมีองค์ประกอบอื่นมาประกอบด้วยไงต้องมีสติกำกับแต่มันทำให้ทำอะไรได้อย่างรวดเร็วอ่ะทันใจอ่ะเพราะว่าถ้าชีวิตเราอยากจะก้าวไปอย่างรวดเร็วต้องทำอะไรแบบอย่างอาจารย์มีลูกศิษย์นับแสนคนอย่างเงี้ยอาจารย์ต้องคอยแก้ปัญหาหลายคนอย่างรวดเร็วอ่ะอาจารย์ก็ต้องทำอะไรเร็วอ่ะไม่งั้นลูกศิษย์เราไม่ทันแล้วอาจารย์ไม่ไหวแล้วไม่ได้แต่มันก็ต้องมีสติมากำกับจะต้องมีอย่างอื่นที่เป็นเลขอื่นหรือเป็นสิ่งอื่นที่มาช่วยการมีประคำแก้อาถรรพ์แบบนี้บางคนบอกอยากใจเย็นใส่ไว้กับตัวอยากจะให้บ้านเย็นรถเย็นเอาใส่ไว้ที่บ้านที่รถก็ได้ใครอยากได้นะก็พิมพ์1499นะประคำแก้อาถรรพ์นะแบบนี้นะแก้และกันอาถรรพ์ของเลขที่ไม่ดี1499พิมพ์ไว้อ้าวต่อมาเมื่อกี้มีเลขอะไรอีกขออภัยด้วยถ้าเกิดว่าข้ามไปบางทีอาจารย์ดูในโทรศัพท์เนี่ยมันก็ให้เห็นบางคนน่ะพวกเราเข้าใจใช่ไหมมันไม่ได้ให้อาจารย์เห็นทุกคนเมื่อกี้3583ไปเรียบร้อยนะระวังความรวดเร็วแล้วก็ใครที่ไม่อยากให้รถเกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรขึ้นจังหวะดวงตกก็เอาประคำแก้อาถรรพ์แบบนี้108เมตรออกแบบไวมาต่อมาเลขที่บ้าน216ทับ4อ่ะอยู่แล้วป่ะเจ้าของ216ทับ4อาจารย์ไม่พูดชื่อเจ้าของนะพวกเราจะรู้เลขของเราเองใช่ไหมบางทีอันนี้อาจารย์พูดตรงๆได้ไหม216ทับ4บางทีก็เหมือนไบโพล่านะ คืออารมณ์ขึ้นๆลงๆแต่จังหวะที่อารมณ์ดีนะอารมณ์ดีมันเหมือนน้ำที่ตกตะกอนใสอะเนาะก็จะเห็น
นับสัตว์ละเอียดเห็นตัวปลามันก็มีสติปัญญาพูดคุยเจรจาโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องธุรกิจการเงินการทองเนี่ยโอ้ยคิดได้อย่างชาญฉลาดรวดเร็วไม่เสียหายเลยนะแล้ววาจาบ้านหลังนี้นะคนที่อยู่นะค่อนข้างที่จะใช้สมองคิดไม่หยุดหย่อนส่วนมากคิดเรื่องเงินทองนอนไม่ค่อยหลับหรือบางทีขัดแย้งกันอ่ะใจร้อนกันก็เพราะเรื่องเงินมันขัดกันถามว่าดีไหมมันไม่ถึงกับแย่แต่มันก็ไม่ได้ดีมากเพราะว่ามันมีเรื่องของเอาคือพูดอย่างเดียวอาจารย์ขอไล่เรื่องคือชีวิตของเราเนี่ยมันดำรงได้ด้วยปัจจัย4อันนี้เป็นพื้นฐานเนาะจริงอยู่ว่าปัจจัย4เป็นสิ่งที่สำคัญนะจริงอยู่ว่าเงินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะซื้อปัจจัย4ได้ทั้งหมดใช่ไหมก็จริงอยู่ว่าเงินเป็นของทางระดับหนึ่งแต่ทีนี้บ้านเลขที่นี้เนี่ย216/4เนี่ยมันเหมือนเป็นบ้านเลขที่ที่อาจจะจำเป็นหรือเปล่าไม่รู้นะหรือว่าอาจจะเน้นน้ำหนักไปที่เรื่องเงินวันๆคิดแต่เรื่องเงินเงินทองทองแล้วก็เหมือนกับติดเครียดบ้านนี้ค่อนข้างติดเครียดเครียดเพราะอะไรเอาชีวิตเอาความสัมพันธ์เอาการดำเนินไปของทุกคนในบ้านเนี่ยไปผูกติดกับเรื่องเงินทองทองซะเยอะซึ่งถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดเพียงแต่ว่าต้องรู้จักผ่อนคลายด้วยนะบ้านที่นี้เนี่ยก็อาจจะจำเป็นนะจำเป็นต้องรู้จักเขาเรียกอะไรผ่อนปลนรู้จักที่จะผ่อนคลายใช่ไหมในช่วงอากาศดีเงี้ยพักผ่อนบ้างคือไม่เป็นต้องออกไปเที่ยวไหนอะไรเงี้ยแต่มีความรู้สึกว่าวันนี้เราจะไม่คิดเรื่องเงินมากมายเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดใช่ไหมเราก็หมั่นที่จะสานความสามัคคีกินข้าวด้วยกันบ้างบางทีอยู่บ้านเดียวกันเหมือนไม่ได้อยู่ด้วยกันนะจริงก็แบบว่าอะไรเงี้ยดังนั้นทำลายพลังเลขที่ไม่ดีลักษณะอย่างนี้ก็ใช้ประคำแก้ถังนี้แขวนไว้ที่ห้องพระดีมากนะไม่ว่าบ้านใครจะมีเลขใดก็แล้วแต่นะอยากให้เย็นใจอยู่แล้วเงินเย็นเข้ามาในบ้านเอาประคำแก้ถังนั้นแปะเอาไว้นะเอาวางบนพานบูชาที่หิ้งพระเวลาสวดมนต์แบบนี้ก็ได้ประคำแก้ถัง108เมตรแบบนี้เนี่ยพลังแรงสุดพิมพ์1499นะใครอยากได้พิมพ์1499อ่ะต่อมาเลขรถยนต์8202อันนี้หนักหน่อยนึงนะเจ้าของอยู่ป่ะเลขรถอ่ะย้ำอีกทีนะใครเพิ่งเข้ามาตอนนี้อาจารย์ดูอาการของเลขให้เลขบ้านเลขรถเลขเบอร์โทรศัพท์เลข3ตัวหลังของบัตรประชาชนที่จะกำหนดวาสนาชีวิตบอกมาทีละคนนะตอนนี้มาถึงเลขรถ8208ดูให้ทีละคนนะถ้าเกิดอาจารย์ดูในไลฟ์นี้ข้ามไปหรือไม่ทันก็ต้องขออภัยพี่ล่วงหน้าก็มาสอบถามหลังไมค์ได้ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะบอกไว้ล่วงหน้าก็ดูให้พวกเราเท่าที่มีเรี่ยวแรงมีเวลาดูได้ไหมรถ8208มันเป็นรถที่มีรอยรั่วทางการเงินชัดเจนเสียไปกับอบายมุขเสียไปกับสิ่งที่ไม่ควรเสียเสียไปกับโดนคนเขาจะเรียกว่าอะไรโดนตอบเลยเพราะเราจะค่อยๆโดนคนเขาดูดเงินเราไปทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยจนเรามีความรู้สึกว่ามันคงไม่เป็นไรหรอกแต่ปรากฏว่าเวลาผ่านไปกี่ปีกี่ปีที่ใช้ทะเบียนเนี้ยเงินมันไม่มีเก็บเลยอ่ะมันรั่วไหลตลอดเลยอ่ะแล้วบางทีอ่ะเรารู้ตัวได้ว่าเงินมันจะออกไปแล้วนะเราจะเสียเงินแบบโดยเฉลี่ยแล้วนะแต่มันหยุดตัวเองไม่ได้เลขเนี้ยหยุดตัวเองไม่ได้เสร็จแล้วก็พูดไงดีอ่ะก็ไม่รู้ทำไมว่าจะแก้ยังไงดีสุดท้ายก็ไม่ได้รู้อาการก็เลยไม่ได้แก้ทั้งเงินเลยไม่มีเก็บดังนั้น8208 1ระวังหมกมุ่นในอวัยมุข2เงินรั่วไหล3ก็คือเสียเงินไปเรื่อยๆจนรู้สึกตัวอีกทีก็ไม่มีความมั่นคงของชีวิตก็เป็นรถที่ควรใช้ประคำแก้ฐานแบบนี้เอาแฝงไว้ในรถเพื่อทำลายพลังนั้นคือเราอยากเปลี่ยนเลขทะเบียนอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าในสภาวะที่ยังเปลี่ยนไม่ได้เอาประคำแขวนไว้อย่างน้อยสุดเลยประคำเนี่ยแก้อาการเงินรั่วไหลบูชา1499นะพิมพ์มาไว้1499แก้อาการเงินรั่วไหลและที่สำคัญก็คือเมื่อถึงเวลาที่ดวงมันติดขัดหรือเกิดอุบัติเหตุก็จะร
อดทนไปได้พวกเราจะบอกให้เวลาที่เราใช้เบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมใช้เบอร์โทรศัพท์ที่เลขไม่ดีอาจารย์เปลี่ยนให้ได้เราพิมพ์499อาจารย์เปลี่ยนให้ตามดวงตามวันเกิดนะตามอาชีพเราได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในบ้านเราก็จะมีอาการตอนที่อยู่ในบ้านแต่ถ้าอยู่ในรถสำคัญนะเลขรถที่เป็นเลขเสียโดยเฉพาะถ้าเป็นเสียเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องตกยางออกยิ่งน่ากลัวใหญ่เพราะว่ามันจะทำให้เราสุ่มเสี่ยงต่อชีวิตร่างกายเรื่องทรัพย์สินเนี่ยยังไงเสียจะมากจะน้อยมันก็ยังของนอกกายใช่ไหมแต่ถ้าเป็นชีวิตเป็นร่างกายมันบางทีอะไรมันหายากนะมันทดแทนไม่ได้นะก็ต้องระมัดระวังให้ความสำคัญกับเลขรถให้เยอะนะดังนั้นใช้ประคำแก้อาถรรพ์นะไว้ทุกคนทุกคนควรมีประคำแก้อาถรรพ์เนี่ยไว้ที่บ้านหนึ่งที่รถหนึ่งยิ่งใครที่ทะเบียนบ้านเสียทะเบียนรถเสียต้องได้มีโดยด่วนถ้าเป็นที่บ้านเอาประคำแก้อาถรรพ์นี้เอาแขวนเอาไว้นะพวกเราแขวนเอาไว้ที่บ้านนะที่วางพานห้องพักหิ้งพักก็ได้ถ้าเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าขั้นเนื้อขั้นตัวเอามาสวมเอามาจุ่มน้ำเอาน้ำมนต์ก็ได้ถ้าไว้ที่รถก็แขวนไว้ในส่วนใดส่วนหนึ่งของรถเนี่ยเพื่อป้องกันแก้ฐานพวกคุณใสพูดผีเวลาเราไปที่ไหนไม่กล้าเข้ามานะเวลาที่ดวงตกปีชงเกิดอุบัติเหตุก็รอดพ้นได้นะทำลายพลังเล่ห์แล้วก็แก้ไขการอุบัติเหตุด้วยทุกคันคนมีอันนี้เป็นอะไรนะเป็นข้อแนะนำใครที่จะรอดมาให้อาจารย์เจิมเนี่ยอาจารย์ก็จะคอยแนะนำอยู่เสมอนะก็ขึ้นอยู่กับพวกเราละเอ้าต่อมาใครไม่ดูบ้างเลขอะไรอยากรู้เลขอะไรบัตรประชาชนเอาแค่3ตัวหลังเนาะ3ตัวหลังของบัตรประชาชนคนนี้ที่ถามมา406ถูกต้องป่ะมันถ้าเราพูด9406แสดงว่าถ้าตัดมาแค่3ตัวหลังคือ406ใช่ไหมบัตรประชาชนเนี่ยเลขบัตรประชาชนมีหมด13หลักของพวกเราบัตรประชาชนนี่เราลองเอามานับเลยนะ13หลัก10หลักแรกเนี่ยของเลขบัตรประชาชนเนี่ยมันจะเป็นเลขที่เรียกนะเป็นข้อมูลทางทะเบียนราษฎรได้แก่ปีที่จัดทำบัตรประชาชนนั้นเชื้อชาติของผู้ที่ทำบัตรประชาชนบางคนเหมือนกับว่ามีการเป็นสัญชาติที่ไม่ใช่คนไทยมีการย้ายถิ่นฐานของนี่เขาก็จะแบ่งประเภทไปใช่ไหมนอกยังก็เป็นอะไรอ่ะภูมิภาคใช่ไหมเหนือกลางอีสานใต้ออกตกเชื่อจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านนะก็แล้วแต่อันนี้จะอยู่ใน10หลักแรกแต่ว่า3หลักหลักเนี่ยจะเป็นเลขที่เป็นเลขประจำตัวเราจริงๆแล้วไงต่อดังนั้นวาสนาชีวิตของเราอ่ะมันจะอยู่ที่3ตัวหลังของบัตรประชาชนเอ้าแล้วมันสำคัญยังไงพวกเราเดี๋ยวขอพูดให้ฟังก่อนก่อนที่จะไปถึง406คนเนี้ยถ้าอยากจะรู้ว่าวาสนาชีวิตเป็นอย่างไรเนี่ยก็ให้ดูที่บัตรประชาชน3ตัวหลังได้แล้วที่สำคัญคือวาสนาชีวิตเนี่ยถ้าพูดตามตรงนะครึ่งหนึ่งมันเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครเดินไปที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอแล้วบอกต้องอาจารย์บอกเลขบัตรไม่ดีขอเปลี่ยนเขาไม่ให้เปลี่ยนนะแต่อย่างบ้านหรือรถเนี่ยถ้าเราแบบมีความพยายามจริงแล้วก็เปลี่ยนได้เบอร์โทรศัพท์นี่อาจารย์เปลี่ยนให้เลยเปลี่ยนให้เลยบางคนถามอาจารย์มาว่าแล้วถ้าหากว่าเลขมันไม่ดีจะเปลี่ยนเป็นเลขอะไรเดี๋ยวอาจารย์มาหลังไมค์อาจารย์เปลี่ยนให้เออใครที่อยากรู้ว่าเลขอะไรที่ดีสุดของตัวเราอ่ะอาจารย์เปลี่ยนให้ทีละคนเลยบางทีอ่ะถ้าเป็นเลขที่มันสามารถที่จะเปลี่ยนได้เป็นลักษณะของบ้านของรถของเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมถ้าเป็นเบอร์โทรศัพท์เนี่ยอาจารย์หาให้เลยถ้าเป็นบ้านหรือรถเนี่ยอาจารย์จะบอกชุดเลขที่เป็นเลขที่ดีเหมาะสมกับดวงเราแล้วเราก็เอาชุดเลขนั้นนะไปหาทะเบียนเปลี่ยนได้ติดต่อหลังไม้ได้อ่ะทีนี้เมื่อกี้พูดไปแล้วว่าเลขของบัตรประชาชน3ตัวหลังจะบอกวาสนาชีวิตใช่ไหมเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าตัดกันมาแค่3ตัวหลังก็จะเหลือ406ถูกต้องใช่ไหมใครเป็นเจ้าของเลขบัตรประชาชนตัวหลัง406บ้างคือไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนที่อยู่ในร้อยก่อนนะถ้าเรามี406หรือ604นะมีค่า
าเท่ากันจะพูดกันต่อไปนี้ในประชาชน406หรือ604มีค่าเท่ากันคือมีปัญหาทางด้านของคำพูดเมื่อพูดแล้วก็จะทำให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะที่ว่าคนเข้าใจสิ่งที่เราพูดยากทำไมเป็นคนพูดแล้วคนฟังไม่ค่อยเข้าใจตกลงเราอธิบายไม่ดีหรือว่าคนเขางงกันแน่ปรากฏว่าเลขมันมีอิทธิพลทำให้เราเป็นคนที่เหมือนกับเขาเรียกอะไรไม่ได้ราบรื่นในการสื่อสารทีนี้ถ้าเกิดการสื่อสารเราอ่ะเป็นการพูดกับเพื่อนพี่น้องคนรักใช่ไหมมันก็จะออกมาเป็นรูปแบบของการขัดแย้งกันทางด้านความสัมพันธ์ไอ้พูดไม่เขาพูดแล้วไม่เข้าใจมีการรำคาญใจมีการเหมือนกับเรื่องอะไรเนี่ยไม่พอใจกันอ่ะพูดง่ายๆถ้าใช้เลขนี้แต่ถ้าหากว่าเลขนี้อ่ะผู้ที่ใช้เลข406เนี่ยอันนี้พวกเราฟังเนี่ยฟังเป็นความรู้หรือจดจำเอาไว้นะไม่จำเป็นว่าเลขบัตรเราไม่เกี่ยวกับ406นะแต่ถ้าเกิด406มันไปอยู่ในบ้านในเลขร้านค้าเลขทะเบียนรถเลขเบอร์โทรศัพท์ก็มีผลแบบนี้เช่นเดียวกัน40หรือ04 60หรือว่า06มันมีค่าเท่ากันคือมันจะทำให้เกิดพอเราพูดไปแล้วเนี่ยสมมติเราจะขายของจะทำธุรกิจการงานใดๆใช่ไหมมันไม่เกิดเงินขึ้นมันไม่เกิดการเจรจาการค้าขายที่สำเร็จได้ถ้าเป็นความรักความสัมพันธ์ก็ตกลงกันไม่ลงตัวมีหนำซ้ำนะเลข406เนี่ยมันทำให้ขาดความโรแมนติกขาดความคิดจินตนาการชีวิตมันจะดูแบบแข็งๆอ่ะเหมือนหุ่นยนต์อ่ะเหมือนกับเอ๊ะทำไมเป็นคนที่ทำอะไรแล้วเหมือนกับไร้อารมณ์พูดจาคนไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสอะไรตอนเนี้ยเลข406มันหล่อหลอมนะเวลาที่เราใช้เลขนะครับอย่างกรณีของเพื่อนเราใช่ไหม406มันติดกับบัตรประชาชนถ้าพูดตามตรงนะจะไปขอแก้เขาก็ไม่ได้แต่ถ้าเป็นเบอร์โทรศัพท์เนี้ยอ่ะพิมพ์499ไว้แล้วบอกอาจารย์ขอเปลี่ยนเบอร์หน่อยเดี๋ยวอาจารย์หาเบอร์ให้ย้ำอีกทีนะถ้าอาจารย์หาเบอร์นะอาจารย์ขอ2ข้อข้อแรกไม่ต้องถามว่าเลขอะไรเพราะอาจารย์จะหาให้ตามดวงของเราตามอาชีพของเราข้อที่2นั้นไม่ต้องเอาไปคีย์ในอินเทอร์เน็ตเพื่อหาความหมายหาผลลัพธ์ใดๆทั้งสิ้นเพราะสิ่งนั้นเป็นการกระทำที่ผิดเพี้ยนเลขศาสตร์ไม่ใช่คณิตศาสตร์ไม่ต้องเอามาบวกกันเพื่อหาผลลัพธ์อันนี้คือความจริงที่หลายคนไม่รู้และข้อ2เลขที่เอาไปคีย์แล้วได้เกรดโน้ตเกรดนี้เป็นข้อมูลที่ผิดแล้วก็ปี้กันต่อมากี่เว็บไซต์ก็ก็ปี้ข้อมูลเดียวกันแล้วมันผิดหมดเลยเพราะฉะนั้นอาจารย์หาให้เฉพาะบุคคลเนี่ยไม่ต้องไปคีย์ไม่ต้องไปหาผลรวมไม่ต้องไปหาเกรดไม่ต้องไปหาระดับผิดหมดเลยเข้าใจใช่ไหมเอาเลขที่เรามองเห็นแล้วก็แปลกันได้ซึ่งหน้าจึงจะเป็นหลักเลขศาสตร์ที่ถูกต้องขอ2ข้อนะ1อาจารย์เลือกให้ไม่ต้องถามว่าเลขอะไรไปลบรุ่นที่บ้านแล้วไปใช้เลย2คือไม่ต้องเอาไปคีย์หาความหมายใน Google ไม่ต้องโอเคไหมเพราะถ้าเกิดเราอยากหาอย่างนั้นเราสามารถไปหาเองได้แต่ถ้าเกิดว่าให้อาจารย์จะเลือกให้เฉพาะตัวเราไม่เกี่ยวกับข้อมูลใดๆทั้งสิ้นอ่ะทีนี้ถ้าเป็น406แล้วติดกับตัวอย่างเงี้ยติดกับตัวคือเป็นเลขบัตรประชาชนแก้ไม่ได้ใช่ไหมไม่มีใครเดินไปที่ว่าการอำเภอหรือสำนักเขตบอกว่าเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่ครับเหมือนกับเลขมันไม่สวยขอแก้เขาไม่ให้นะแต่ถ้าเป็นโทรศัพท์ได้จะแก้ให้ถ้าเป็นรถเป็นบ้านก็ใช้ประคำได้แต่ถ้าเป็นเลขบัตรประชาชนที่มันติดกับตัวอย่างเงี้ยอาจารย์จะให้ใช้ประลักษณะของประคำที่ติดกับข้อมือแบบนี้เอาประคำข้อมือ499แบบนี้แหละพิมพ์499นะใครอยากได้นะเอาแขวนเอาไว้เอาใส่ไว้ที่ข้อมือเพื่อลดอุณหภูมิเพื่อลดอาถรรพ์ของเลขที่มันร้อนแรงทำให้เรารู้สึกอย่างสมมติ406ใช่ไหมพูดแล้วไม่ได้เงินก็แก้อาถรรพ์เลขให้ได้เงินขึ้นมาแล้วเรื่องความรักความสัมพันธ์ไม่ดีก็ให้ความรักความสัมพันธ์ดีความรักราบรื่นและมันจะเริ่มมีเงินเก็บเข้ามาหลังจากที่ทำลายอาถรรพ์ได้พวกเราสังเกตดูนะอาถรรพ์ที่ไม่ดีที่เกิดจากเลขเนี่ยต่อให้วันนี้ทุกคนที่ฟังอาจารย์อยู่มีบางคนที่เพิ่งมาดูทีหลังไม่ได้ถามสดๆในไลฟ์ใช่ไหมอาจารย์ไม่ได้ตอบก็แสดงว่าอาจารย์ไม่ได้เห็นเพราะมันเป็นการอะไรนะเป็นเทปที่ไม่ได้สดเนี่ยก็แสดงว่าอาจารย์ไม่ได้เห็นอาจารย์ไม่ได้ตอบ
แต่ให้เราฟังไว้เลยว่าถึงแม้จะไม่ได้ตอบแล้วนะถ้าเรามีเลขที่ไม่ดีติดอยู่กับตัวเช่นเลขบัตรประชาชนเลขเบอร์โทรศัพท์เลขที่เป็นรถที่เป็นบ้านในพวกนี้นะเราจะสังเกตว่าเราจะทำอะไรแล้วไม่สุดคือได้เงินก็ได้ไม่สุดได้นิดนึงก็ต้องเก็บไว้ไม่อยู่ก็ต้องละลายหายไปบางทีได้มันหนึ่งเสียไปสิบเลยได้นิดเดียวเสียเยอะสองความรักความสัมพันธ์กับท่อนกับแท่นรักเลิกหรือว่ามีความรักก็ไม่เคยแน่ใจเลยว่าสรุปว่าชีวิตเรามันจะสรุปจบที่ความรักและจะมีความรักที่อุ่นใจได้มากน้อยเพียงใดก็คือจะไม่มีวันรู้เลยเพราะมันรู้สึกตลอดเวลาว่าไม่มั่นคงอย่างเงี้ยแก้ได้ถ้าเอาแบบติดตัวนะเอาประคำข้อมือแบบเนี้ย499เนี่ยเอาใส่เอาไว้จันจัดปลุกเสกให้เฉพาะคนแก้อาถรรพ์เลขที่ไม่ดีแบบเนี้ยหายอ่ะต่อมาเมื่อกี้ใครที่อาจารย์ยังไม่ดูบ้างถ้าข้ามไปต้องขออภัยจริงๆนะเพราะอาจารย์ดูแบบได้เฉพาะบางคนที่ Google เขาให้เห็นเอาเลขทะเบียนรถ1กพ173ดูเฉพาะเลข3ตัวหลังนะ173นี่เป็นเลขธาตุไฟแล้วก็เลขถ้าพูดตามตรงอาจารย์ขอพูดตรงๆได้ไหมมันเป็นเลขอุบัติเหตุร้ายแรงนะตั้งแต่ดูมาวันนี้เลขนี้น่ากลัวสุดนะ173นี่อาจารย์เคยเจอเคยเห็นนะว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วไฟลุกท่วมเลยนะไม่ใช่พูดเล่นนะเราลองเปิดตำราดูก็ได้นะเพราะฉะนั้นเลขนี้เป็นเลขที่มีฤทธิ์ร้อนนะเอาประคำแขวนไว้ที่รถนะด่วนเลยนะเออบางคนบอกว่าไม่เชื่อต้องลองแต่ถ้าเป็นอาจารย์ถ้าเห็นเลขรถที่มีเลข173อย่างเงี้ยอาจารย์จะขับนะฮะเกิดอะไรขึ้นเราจะได้ไม่ต้องโดนถูกหักไหมหนักมากด้วยความหวังดีนะเจ้าของรถ173ประวัตินะต่อมาหมดหรือยังหมดหรือยังมีใครถามอีกป่ะอาจารย์ดูเหมือนอยู่ด้วยกันเลยอ้าวบัตรประชาชน321บัตรประชาชน321มีดีมีเสียนะอ้าวเจ้าของบัตรอยู่ป่ะบัตรประชาชน321เจ้าของบัตรอยู่มั้ยบัตรประชาชน321เอาข้อดีก่อนได้ไหมหัวจัดพ้นข้อดีให้มันใจเชื่อนได้บอกเป็นเลขที่มีเสน่ห์ดีมีเสน่ห์ดีคือตั้งแต่วัยรุ่นมาเลยนะพอเราจะได้เลขบัตรประชาชนอาจารย์ไม่แน่ใจสมัยอาจารย์อายุ15จะได้สมัยนี้อายุเท่าไหร่เราจะได้13ก็12แบบไม่รู้นั่นแหละคือตั้งแต่เราแต่งเนื้อหนุ่มแต่งเนื้อสาวเราได้เลขนี้มาเนี่ย321เนี่ยจะมีเสน่ห์แกผู้พบเห็นเหลือเกินมีคนมาขายขนมจีบอ่ะมีคนมาเขาเรียกอะไรหยิบยื่นสัมพันธ์หยิบยื่นไมตรีให้บอกว่ารักนะชอบนะทำนองเนี้ยคือพูดง่ายๆเป็นคนเจ้าเสน่ห์แต่ข้อเสียก็มีนะเราจะเป็นคนที่อารมณ์ขึ้นๆลงๆเอาแน่ไม่ได้จริงหรือเปล่าไม่รู้จริงหรือเปล่าไม่รู้คนที่มีเลขประชาชน321ใครที่มีเลขบ้าน321 123เลยก็แล้วแต่เอามีค่าเท่ากันนะ321 123มีค่าเท่ากันใครที่มีเบอร์โทรศัพท์123 321ใครที่มีเลขรถ123 321ใครที่มีเลขประชาชน123 321โปรดฟังโปรดแชร์ให้เพื่อนฟังมีเสน่ห์แต่อารมณ์ขึ้นลงอันนี้เป็นคำสุภาพบางคนบอกเอ๊ะแปลกๆนะอารมณ์ขึ้นลงเนี่ยมันมีหลายคำที่ใช้อธิบายคำที่พวกเราเข้าใจถึงที่อาจารย์พูดฟังอารมณ์เอาแน่ไม่ได้อ่ะบางคนบอกเป็นไฮเปอร์หรือเปล่าแต่มีเสน่ห์ดีก็คล้ายๆกับว่ามันก็ชดเชยกันไปได้เราเคยเจอใครบางคนหลายๆคนใช่ป่ะที่เรารู้สึกว่าเขาน่ารักดีนะแต่บางทีเราก็รักเขาไม่ได้พวกเราเข้าใจสิ่งที่อาจารย์พูดป่ะเป็นคนน่ารักที่รักไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะว่าเพราะไม่รู้ว่าเขาจะควบคุมตัวเองได้มากน้อยอันนี้คือเป็นเรื่องอาจารย์อาจจะพูดไปดูขำไปแต่ว่าเป็นเรื่องจริงทั้งหมดไม่ได้พูดเล่นนะคือต้องหมั่นที่จะควบคุมตัวเองคนเลข123321นะบางคนบอกไปซื้อเลข
เลขรถยนต์ที่แบบประมูลมาอะไรเงี้ยแบบแพงๆอย่างเงี้ยใช้แล้วมันไม่ได้ดีที่สุดอะถ้าพูดตามตรงอะเพราะว่าอารมณ์มันไม่นิ่งไงอารมณ์ไม่นิ่งเนี่ยวันดีคืนดีนี่สมมติเป็นทะเบียนรถใช่ไหม1233321เนี่ยคืออาจารย์ไม่ว่าหรอกใครมีเงินมีทองก็ซื้อไปแต่ว่าต้องควบคุมสติให้ดีเพราะมันเป็นเลขกระตุ้นให้ความคิดจิตใจเราอะมันไม่นิ่งอะพวกเราเข้าใจถึงนี้เราพูดใช่ไหมคือเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็เครียดเดี๋ยวก็สนุกเออเดี๋ยวก็หัวเราะฮ่าฮ่าเดี๋ยวก็ร้องไห้โฮโฮอะไรทำนองเนี้ยนั้นเราถ้าเราอยู่ใกล้ใช่ไหมเพื่อนพี่น้องคนรักเราอ่ะเรามีอาการอย่างนี้เราก็รู้สึกไม่มั่นคงว่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งขับรถนะถ้าขับรถนี่เดี๋ยวเหมือนกับว่าคันเร่งมันไปตามอารมณ์นี่ก็ไม่ได้มันได้กลัวเข้าใจสิ่งนี้จากโค้ชแบบนั้นเลขหนึ่งสองสามสองสองหนึ่งถ้ามันอยู่ในแบบชาชนมันก็ต้องแก้นะเอาประคำข้อมือแบบนี้ไปใส่เอาไว้เพื่อให้อารมณ์มันก็ได้เลยครับพอที่จะควบคุมได้บ้างไม่มากก็น้อยถ้าเป็นเลขเบอร์โทรศัพท์อาจารย์เปลี่ยนได้ย้ำอีกทีนึงสมมติว่าเฉยๆนะมีเลขเบอร์โทรศัพท์012345679คือเบอร์โทรประเทศไทยมันมี10เบอร์ใช่ไหมแต่จริงๆไม่มีหรอก01แต่สมมติว่ามีอ่ะ09มีใช่ไหม0987654321สมมตินะมันไม่ใช่ที่ดีที่สุดนะแต่อาจจะโอเคเอามาแล้วรีบเอาไปขายได้ราคากี่ล้านนะขายไปแต่ใช้ไม่ใช้เพราะมันไม่ใช่เลขที่ดีที่สุดเพราะเราเข้าใจไหมว่าเลขอะที่เรียงกันสวยที่สุดอะมันก็เป็นเลขที่เรียงสวยไงจบไงเข้าใจใช่ไหมเลขเรียงสวยก็เรียงสวยอาจจะมีราคากี่แสนกี่ล้านกี่สิบล้านเนี่ยก็แล้วแต่เถอะอาจารย์เคยได้ยินกสทช.เขาประมูลเลขบางเลขเช่นอันนี้ไม่รู้ว่าตัวเลขเปลี่ยนไปหรือเปล่านะ0888888นี่25 ล้านบาทอย่างเงี้ยคือเลขที่ดีกับเลขที่เรียงสวยมันก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะก็ต้องไปดูทีนี้อาจารย์จะบอกว่าประเด็นของอาจารย์คือเลขที่เรียงสวยอาจจะไม่ใช่เลขที่ดีก็ได้เลขที่ดีอาจจะไม่ใช่เลขเรียงสวยก็ได้แต่ว่าเลขที่อาจารย์จะหาให้พวกเราอ่ะแค่พิมพ์4 9แล้วก็ให้อาจารย์หาให้ตามดวงเนี่ยอาจารย์ไม่เน้นว่าต้องเรียงสวยเลยครับแต่ว่าเน้นว่าเลขไม่มีเลขเสียหนึ่งครับ2เลขต้องดีเฉพาะดวงเราด้วยแล้ว3คือนะจะต้องเป็นเลขที่ได้ครบพลังทั้งเสน่ห์ทั้งเมตตาทั้งเงินทองบางคนบอกอาจารย์เน้นโชคลาภมันมีเลขที่ในกลุ่มโชคลาภจัดให้มันบอกอาจารย์ต้องการเสน่ห์แรงต้องการเลขแบบที่เขาเรียกว่าเลขน้ำมันพรายคือประดุจมีน้ำมันพรายคนที่ได้พบเจอพูดคุยแล้วต้องอยากเจออีกติดใจก็มีนะขึ้นอยู่กับว่าบางทีเราทำงานสายเสน่ห์เราทำงานสายเน้นทรัพย์เราเน้นเสียงโชคก็เลขพลายามเน้นเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เน้นเมตตามนุษยสูงเน้นเป็นซุปตาอยากดังอยากให้คนเข้าหารีคูทคนมาทำขายตรงเป็นนักขายพูดออกไปแล้วได้เงินได้ทองมันไม่เหมือนกันนี่แต่ละคนเรื่องของคนทำงานกลางคืนนี่อย่างหนึ่งเรื่องของคนทำงานเกี่ยวกับการเงินการวางแผนอีกอย่างหนึ่งการตลาดอีกอย่างหนึ่งเรื่องของนักบวชก็อีกอย่างหนึ่งเอามีใครชอบเรื่องของนักบวชไหมประเภทเลข9เยอะๆเลข5เยอะๆอย่างเงี้ยสมมตินะมีคนมาให้เบอร์0959599999อะไรพวกเนี้ยพอเราโอ้เลขดีจังเลยเลขสวยดีแต่มันอาจจะเหมาะกับคนที่เป็นนักบวชไงเพราะว่าใช้เลข09มีแต่9955ไปอย่างงี้ใช่ไหมก็เป็นเลขที่สวยเลขที่ดีเลขมงคลอันนี้ทุกคนรับทราบใช่ไหมแต่พอใช้ไปแล้วเนี่ยสมมติเราอยู่ทั้งโลกอ่ะเราจะค่อยๆรู้สึกเบื่อในทั้งโลกสลักทรัพย์สมบัติบริจาคให้คนโน้นคนนี้ไปเรื่อยๆสุดท้ายเรารู้สึกว่าเราโล่งจังเลยเราไม่ต้องครอบครองทรัพย์สมบัติใดแล้วสาธุไปออกบวชเผชิญกับอะไรนะหนทางแห่งการบรรลุเถิดไม่เอาดีทั้งโลกแล้วซึ่งมันก็ดีและเหมาะสมกับคนที่อยากเป็นอย่างนั้นไงแต่คนที่อยากรวยอ่ะอย่าไปใช้เว้นแต่เรารวยเป็นแบบล้านๆแล้วเราอยากเอาเงินไปแจกคนเล่นอย่างเงี้ยใช้
้ได้แต่ถ้าเราจะสร้างตัวไปรวยแล้วเราใช้แต่เลข9595 9595เราก็จะเป็นคนที่ทำธุรกิจแบบแจกไปเรื่อยๆจนตัวเองไม่เหลืออะไรเลยไงพวกเราเข้าใจใช่ไหมว่าเลขแต่ละเลขอ่ะมันไม่ใช่มันจะมีความหมายแค่ดีไม่ดีไม่ใช่อย่างนั้นนะมันต้องดูความเหมาะสมด้วยอย่างอาจารย์เนี่ยจะหาเลขให้เฉพาะคนที่อยากจะรู้ว่าเลขอะไรที่เหมาะสมกับตัวเราบางคนบอกว่าเลขเบอร์โทรศัพท์มันเปลี่ยนไม่ได้อาจารย์เพราะว่าใช้ทำธุรกิจใช้ติดต่อกับเพื่อนพี่น้องคนรักการงานบางคนบอกมีลูกศิษย์อาจารย์คนนึงบอกทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารไปผูกกับบริษัทที่เขาขนส่งอาหารนั้นเรียบร้อยแล้วถ้าเปลี่ยนมันจะแบบยุ่งยากก็ไม่เป็นไรก็ใช้ลักษณะของประคำถ้าเป็นติดตัวก็ประคำข้อมือแต่ถ้าเป็นติดบ้านติดร้านติดรถก็ใช้ประคำแก้อาถรรพ์108แบบนี้ก็ได้เข้าใจใช่ไหมเดี๋ยวค่อยมาว่ากันทีละคน อ้าวต่อมาเดี๋ยวสรุปว่าเรียกแบบประชาชน3คนหนึ่งอารมณ์ปนแปรนะควรใช้ประคำแก้อาถรรพ์ติดข้อมือนะต่อมาใครเอ่ยใครเอ่ยหมดหรือยังย้ำอีกทีนะถ้าเกิดอาจารย์ไม่ได้ดูสดในไลฟ์แสดงว่าเป็นเทปก็ให้มาถามหลังไมค์ฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายนะถามหลังไมค์นะบัตรประชาชน821อยู่ไหมเจ้าของบัตรประชาชนที่ลงท้ายด้วย821เลข821เป็นเลขที่ใช้เงินตามอารมณ์ ใช้เงินก็พูดอยู่แล้วว่าใช้เงินออกไปอะไรพูดง่ายๆแล้วใช้ตามอารมณ์ปกติแค่ใช้เงินนี่ก็หนักอยู่แล้วนะพวกเราต้องบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าพวกเรามีชีวิตอยู่ในแต่ละวันเช้ามาก็มาละรายจ่ายอันนี้ชาร์จเข้ามาหาเราแบบไม่ทันได้ตั้งตัวอันนี้ทุกคนหลายๆคนเจออยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าคืออันนั้นเหมือนกับว่ามันเป็นภาคจำเป็นที่แบบจู่ๆเดี๋ยวก็มีรายจ่ายวิ่งเข้ามาหาเราอันนี้หลายๆคนคงเจออยู่แล้วใช่ไหมบางคนบอกเพิ่งเจอสดร้อนเลยแต่จะเกิดอะไรขึ้นอ่ะพวกเราถ้าหากว่าการจ่ายเงินนั้นอ่ะมันจ่ายตามอารมณ์เราเลยอ่ะบอกโอ้โหวันนี้แบบอารมณ์บันเจิดมากมีความสุขมากอยากจ่ายเงินจ่ายเงินคือมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดแปลกแล้วนะแต่คนที่มีเลข821128ในบ้านในร้านในรถในบัตรประชาชนจะมีอาการหนักกว่าชาวบ้านปกติแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะโอ้โหมีอารมณ์ใช้เงินเหลือเกินนะมีร้อยใช้ล้านมีน้อยก็ไปกู้ยืมมาใช้มากกว่าที่ตัวเองมีแล้วก็ไปเอาเงินในอนาคตมาใช้เลขพวกนี้จะ821จะ128ก็แล้วแต่นะมีผลมีทุกคนหมดเลยดังนั้นแก้นะถ้าเป็นบ้านเป็นร้านเป็นรถ128หรือ821นะมีค่าเท่ากันเงินรั่วไหลใช้เงินตามอารมณ์เอาประคำแขวนเอาไว้ในบ้านในร้านในรถนะประคำ108แบบนี้พิมพ์1499นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์หรือเป็นเลขบัตรประชาชนที่ติดตัวเรา128หรือ821ก็ใช้ประคำแก้อาถรรพ์แบบนี้ใส่ติดข้อมือเอาไว้ไม่งั้นเงินรั่วไหลจนแบบสุดท้ายไม่เหลือหล่ออะไรเลย321นี่อย่าลืมนะอารมณ์ปนแปร321ยังอารมณ์ปนแปรนะแต่821นี่อารมณ์ปนแปรแล้วก็ใช้เงินเฮ้ยการเงินก็ปนแปรน่ากลัวมากอ้าวใครไม่ได้ถามอาจารย์อีก042หรือ043กันแน่เอาอีกทีนึงดิถามให้ชัดๆอ่ะเบอร์โทร3455954มันมีเลขที่3 4พวกนี้ใครที่มีเลขบ้านเลขร้านเลขรถประชาชนหรือเบอร์โทรศัพท์ที่มีเลข3 4หรือ4 3โปรดฟังมันเป็นเลขประทักคารมมันเป็นเลขที่ทำให้เราเหมือนกับอยากจะพูดหวานๆดีๆใช้มาพูดรถวาจาไม่ได้ไม่ใช่เหมือนกับว่าทำไมเราต้องอยู่ในสภาวะที่ต้องพูดแรงกับเพื่อนพี่น้องคนรักหรือคนรอบข้างตลอดเวลาอะไรก็ไม่รู้ตรงเนี้ยเวลาจะได้อะไรทำไมต้องพูดแบบต้องห้ามหันทำร้ายจิตใจกันอ่ะไม่อยากทำอย่างนั้นเลยเงี้ยจริงหรือเปล่า
ใครมีเลข34แล้ว43นะในบ้านในร้านในสำนักประชาชนนะแก้นะถ้าเป็นเลขเบอร์โทรศัพท์มีเลข34อยู่หรือ43อยู่นะอยากเปลี่ยนพิมพ์499ไว้เดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนให้เปลี่ยนให้แค่499เอากับเบอร์พอใช้ได้เปลี่ยนให้ตามดวงเราตามอาชีพเราเราต้องดีที่สุดด้วยเฉพาะตัวเราวันหน้าอยากจะได้เบอร์ระดับกับหูระดับ5คือสมมติเบอร์49คือ500ใช่ไหมมันได้อยากได้เบอร์ระดับ 5,000 ระดับ 50,000 ระดับแสนมีหมดแต่ว่าวันนี้เอาแบบให้มันแก้ให้ได้ก่อน499ก็พอแล้วแต่ถ้าเกิดว่า34 43อยู่ในบ้านในร้านในรถในแบบประชาชนก็ใช้ประคำนะแก้ฐาน108 1499หรือประคำข้อมือแบบนี้499เท่านั้นได้หมดอ้าวใครยังไม่ได้ถามอาจารย์บ้างน่าจะหมดแล้วเนาะหรืออาจารย์เห็นแค่นี้ว่ะเห็นแค่นี้ว่ะน่าจะหมดเนาะเอาเป็นว่าสำหรับค่ำคืนนี้อาจารย์ก็ขอติดไว้แล้วกันสำหรับคนที่ไม่ได้ถามอาจารย์มาสอบถามหลังไมค์เป็นการส่วนตัวได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรแล้วก็เลขมันเป็นเลขที่มีพลังแล้วก็อยู่ใกล้ตัวเราถ้าเราครอบครองเลขที่ดีชีวิตก็ราบรื่นสงบสุขถ้าเราครอบครองเลขที่มันมีพลังทำให้เราชักนำไปในทางที่เขาเรียกว่าเสียหายแล้วก็ต้องเหนื่อยกับชีวิตนะก็ปรึกษาอาจารย์ได้ตลอดนะแล้วก็สามารถที่จะมีทางแก้ไขได้ไม่ว่าเลขนั้นจะเปลี่ยนไม่ได้ก็ใช้ประคำถ้าอยากเปลี่ยนนะบางคนถ้าเป็นรหัสเงี้ยรหัสในการเข้าแอปพลิเคชันรหัส ATM รหัสเปิดปิดโทรศัพท์มีคนกับตัวเราหมดเลยนะอาจารย์ออกแบบรหัสให้เฉพาะบุคคลก็ได้เอางี้ดีกว่ารวมถึงเลขเนี้ยเราเอาไปใช้ในบ้านในร้านในรถเราในเบอร์โทรศัพท์เราก็ได้แล้วเราก็เอาชุดเลขที่อาจารย์หาอาจารย์จะให้หาให้สัก 4-5 ตัวต่อบุคคลไม่เหมือนกันนะเราก็เอาไปวนใช้ได้ในทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับชีวิตหรือขออาจารย์เอาแบบง่ายๆเลยอยากได้เบอร์โทรศัพท์ใหม่พิมพ์499เอาไว้ก็ยังได้เช่นกันก็ขอให้คนที่ติดตามอาจารย์ได้เข้าของเลขที่ดีที่เหมาะสมแล้วก็ชีวิตมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองแล้วพบกันใหม่อย่าลืมนะเราจะพบกันนะช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อาจารย์จะพยายามจัดระเบียบจัดเวลาให้พวกเราประมาณช่วง10โมงถึงเที่ยงจะเป็นดวงประจำวันประมาณช่วง6โมงเย็นถึง2ทุ่มจะเป็นเรื่องของตัวเลขที่ต้องมาแก้ไขแล้วพบกันใหม่ในทุกวันสวัสดีแล้วพบกัน